เอาละครับสวัสดีครับแฟนๆรายการเลสโชว์นะครับสำหรับอาทิตย์นี้นะครับเรามีภาพบรรยากาศการแข่งขันนะครับดิฟนะครับในรายการเลสแทร็กดิฟ2023ครับสนามนี้เป็นสนามสุดท้ายนะครับของปีนี้นะครับจะได้รู้เลยครับว่าแชมป์ประจำปีนี้จะเป็นของใครนะครับนี่ครับช่วงนี้ก็เป็นบรรยากาศการซ้อมและควอลิฟายนะเราดูรวดเดียวกันไปเลยนะครับคันนี้ครับเซ็นทรัลดิฟจากบกต.ครับดิฟรายการนี้นะครับต้องบอกว่านะครับคัดนักดิฟมือใหม่จริงๆนะครับมือใหม่จริงๆครับมาหัดมาซ้อมมาแข่งกันนะครับอีกหนึ่งท่านครับจากแก้ว P1 11ราชาแม็กคนนี้ขับดีวันดีคืนนะครับควันท่วมนี่ครับว่าที่แชมป์ประจำปีครับตีลิโก้กับสกายไลน์ R32 เครื่องยนต์นี่แรงเหลือเฟือครับซินเวีย S13 มาแบบสุดเสียงฟันท่วมคันครับจาก1ราชาแม็กบอยมาดูไหนก็ครับสำหรับสกาลาการ32คู่แรกนะครับระหว่างบกต.กับช้างลิโก้นะครับ
นี่ครับคู่แรกในรอบ8คันนะครับแล้วก็ต่อนำช้างตามนะครับในรอบแรกช้างตามติดเลยครับรอบ2ช้างนำบกต.ตามรอบนี้ช้างชนะไปนะครับคู่ต่อไปครับพี่พบกับโตวีลับเบอร์คุณพีนะครับ2ล็อตของเอกโตโมสวิโลสีแดงรอบนี้น้องพีนำครับไปแบบเนียนๆรอบ2โตโมนำน้องพีตามสังเกตนะครับว่าแต่ละคันนี้ครับบ้านๆเลยครับรถมือใหม่จริงๆครับสำหรับรายการนี้นะครับบางคันมีแอร์ขับมาแข่งครับคู่ต่อไปครับตีลิโก้เจอกับบอยพีวันตีนำบอยตามนะสกายไลน์ R32 ปะทะกับซิฟิโล A31ต้น GMM พบกับน้องเก่ง PTT รอบแรกนะครับรู้สึกว่าน้องเก่งจะวิ่งผิดลายนะครับปาดหน้าพี่ต้นนะครับรอบนี้คะแนนตกไปของพี่ต้นไปนะครับมารอบนี้เลยครับพี่ต้นพบกับตีลิโก้นี่เรามาดูคู่ชิ้นที่หนึ่งครับช้างลิโก้พบกับน้องพีวินนี่ครับคู่ชิ้นที่หนึ่งในวันนั้นนะครับช้างนำพีตามรู้สึกว่าคู่ชิ้นที่หนึ่งนี้จะมีการมีรอบวันมอทางวันสองครั้งเลยนะครับเพราะคะแนนสูสีกันมากนะครับสำหรับคู่นี้ขับได้สูสีกันทั้งคู่นะครับกรรมการตัดสินต้องบอกว่าแข่งใหม่แข่งใหม่วันมอทางสนุกมากนะครับในรอบชิงนะครับต่างคนต่างผัดกันนำกันตามนะครับไม่มีใครยอมใครนะครับคะแนนเท่ากันตลอดนะทุกรอบเลยนะ
ับสำหรับคู่นี้นี่ครับโฉบหน้าผู้ได้รับรางวัลครับอันดับ4ครับตีลิโก้ลับ4ไปอันดับ3ครับพี่ต้น GMM นะครับนี่ครับอันที่2ครับน้องพีครับกับ 200SX นี่ครับอันดับ1ครับช้างครับลิโก้นะครับรับที่1ไปแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับในปีหน้าครับสำหรับรายการแทนนิด2013นะครับสำหรับปีนี้นะก็แข่งกันจบไปทั้งปีนะครับแล้วพบกันใหม่ปีหน้านะครับสวัสดีครับ1 2ตรงนี้ครับ1 2